หากจะว่าไปผมก็รู้จักเธอมาตั้งนานแล้วโอ้ คุณแม่ของเรารู้จักกันแล้วก็มักจะเจอกันที่โรงเจตอนเทศกาลกินเจและผมที่ตามมาโรงเจด้วยทุกปีก็จะได้เห็นเธอน้องคนนั้นลูกเพื่อนแม่สินะแค่นั้นแหละครับเอาเป็นว่าผมพอจะจำหน้าน้องได้อยู่บ้างไฮจนถึงปี2013ผมไปเรียนต่อที่อังกฤษตอนนั้น Facebook มีฟีเจอร์ใหม่ที่หาคนจากข้อมูลแวดล้อมได้โดยไม่ต้องรู้ชื่อบน Facebook คือพอดีผมว่างมากอะครับก็เลยเอาข้อมูลเท่าที่รู้ของลูกเพื่อนแม่คนนั้นไปเซิร์ชอยากรู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแล้วก็เจอจริงๆด้วยน่ารักน่ารักนี้ต้องทักเลยสวัสดีครับนี่เซ้งนะควรทราบว่าตอนนี้เป็นยุคดิจิทัลแล้วการส่งข้อความถึงกันใช้เวลาแค่ไม่ถึงวินาทีก็ส่งถึงฝั่งตรงข้ามได้แล้วสวัสดีค่ะใครหน้าหน้าคุ้นๆ1เดือนผ่านไปแต่การคุยกับกิ๊กทำให้ผมเหมือนมีเพื่อนคุยทางจดหมายส่งอะไรไปสัก2อาทิตย์1เดือนเธอจะตอบสักทีนึงถึงจะคุยกันแค่นั้นแต่เราก็ติดต่อกันเรื่อยๆแบบนี้ตลอด2ปีจนกระทั่งผมกลับไทยเราก็ยังติดต่อกันแค่ห่างๆแบบนี้จนถึงวันหนึ่งที่มีจุดเปลี่ยนแปลงในวันนั้นเราทักแชทกันตามปกติแต่จู่ๆเราก็มีเรื่องคุยกันได้มากมายยังไม่เคยเป็นมาก่อนจะไปพระเมรุมาตรไหมไปสิไปกับที่บ้านน่ะไปด้วยคนสิวันนั้นผมเลยได้ไปพระเมรุมาตรพร้อมกับครอบครัวของกิ๊กและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเหมือนกับว่าเราจูนตรงกันสักทีเราแชทคุยกันทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ได้คุยเลยและมีครั้งหนึ่งอยากชวนกิ๊กไปแลรี่ด้วยกันที่เขาใหญ่ว่ากันตามตรงจริงๆผมก็มีเพื่อนจะไปด้วยอยู่แล้วแต่ผมอยากไปกับกิ๊กมากกว่าเนี่ยสิเอ้าเพื่อนครับไปแรลลี่ที่เขาใหญ่กันไม่เอาอ่ะตามคาดผมก็รู้แล้วว่าเขาไม่ไปหรอกสมน้ำหน้าแต่ขอโทษทีนะครับแค่นี้ทำอะไรธนาลีไม่ได้หรอกให้คิดซะว่าชวนครั้งนึงก็เหมือนโยนหินถามทางทีนึงที่ยอมไปเรื่อยๆมันต้องมีสักรอบแหละที่โดนและในที่สุด2วันก่อนไปแรลลี่เอ๊ะยังกิ๊กก็ตกลงยอมไปแรลลี่กับผมแล้วครับทำไมอยู่ดีๆเราถึงตกลงไปได้นะส่วนคุณเพื่อนที่เคยตกลงกันไว้ก็โดนเทไปนะครับชิวๆครับเพื่อนทริปไปเขาใหญ่ครั้งนั้นเป็นการไปเที่ยวด้วยกันครั้งแรกและมีความประทับใจด้วยกันมากมายในคืนวันนั้นเป็นครั้งแรกที่เราได้นั่งดูดาวด้วยกันแล้วตัวผมก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าไม่อยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเลยแต่ถ้ามีครั้งหน้าอีกผมไม่ลืมพกยากันยุงมาแน่ยุงเยอะเนาะและตั้งแต่วันนั้นเองความรู้สึกระหว่างเราก็เริ่มเปลี่ยนไปกิ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นเมื่อก่อนกิ๊กก็จำได้แค่เขาเป็นลูกเพื่อนแม่ที่ได้เจอกันบ้านในโรงเจแต่ตอนนี้เรากับคุยกันทุกวันพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องบางทีพอรู้ว่าเราชอบลูกโป่งก็จะมีของมาเซอร์ไพรส์แต่เซอร์ไพรส์แบบไม่บอกนะว่าใครให้จนผ่านไปหลายเดือนถึงมารู้ที่หลังเอ๊ะลูกโป่งตอนนั้นน่ะเฮียเป็นคนให้น้องเองเหรอเนี่ยเพิ่งรู้เหรอนอกจากนั้นจะทานข้าว
ดูหนังไปเที่ยวเราก็จะไปด้วยกันตลอดเลยตัวติดกันขนาดนี้แบบเนี้ยเขาไม่เรียกว่าเป็นแค่ลูกเพื่อนแม่แล้วใช่ไหมนะแล้วเราสองคนคบหากันด้วยมาถึงตอนเป็นแฟนจะไม่มีการตกลงอย่างชัดเจนผมก็มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองเรื่อยมาและแล้ววันหนึ่งแต่ได้ทำอะไรอ่ะแต่งงานกันนะเนี่ยๆวงใหญ่มากเลยนะมี5อันชอบอันไหนอ่ะถ้ารู้ว่าหน้าบานขนาดนี้นะแค่5บาทจะซื้อให้นานแล้วแต่ครั้งนั้นคือการขออย่างไม่เป็นทางการแต่ยังมีอีกครั้งครับตอนเดือนมกราคม2019แผนพรีเมียมผุดๆขับรถมาส่งกิ๊กที่คอนโดก่อนจากนั้นก็ให้กิ๊กลงไปเอาของแล้วเจอเซอร์ไพรส์ท้ายรถแล้วก็ขอแต่งงานแต่ใครจะไปรู้พอถึงเวลาจริงเอ๊ข้างล่างเขาจัดงานอะไรกันนะไหนลงไปดูหน่อยสิให้เดียวเฮ้ยผิดคิวรอบที่1แต่ไม่เป็นไรครับผมมีแผน2ตอนที่กำลังเดินกลับมาที่รถรอบที่2ไม่ไปเอาของที่ท้ายรถเสร็จแล้วก็เซอร์ไพรส์ได้เลยสำเร็จแน่ๆแหวนอยู่ในกระเป๋ากางเกงยัยทำไมกระเป๋ามันตุงๆอ่ะใส่อะไรไว้เหรอไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรอ่ะน่าสงสัยซ่อนอะไรเอาไว้อ่ะเอามาดูเดี๋ยวนี้เลยแอผิดคิวผิดคิวผิดคิวไปหมดแล้วเอาวะกิ๊กแต่งงานกันนะและนี่แหละครับเรื่องราวความรักของเราอาจมีบางอย่างผิดคิวไปบ้างไม่ได้ลงตัวตามแผนไปซะทั้งหมดแต่ความรู้สึกที่เราทั้งคู่มีให้กันเนี่ยจริงแท้แน่นอน